ความเชื่อนะว่าเด็กทุกคนมีความบริสุทธิ์อยู่ก่อนเป็นธรรมชาติเดิมของจิตใจของทุกคนทีนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็มีส่วนกำหนดพฤติกรรมของเด็กแล้วก็เลยอยากให้สร้างบรรยากาศในวัดเนี่ยให้มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เด็กรู้สึกมีความสุขเปิดใจให้เขาได้เปิดเผยเมล็ดพันธุ์ที่มันดีงามออกมานี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นส่วนผลที่มันเกิดขึ้นเราแค่เอาผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีที่เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องนี้มันก็พฤติกรรมของจิตใจในการที่มีความคิดเฉลยเกื้อกูลเด็กก็จะดูดซับอารมณ์ของผู้ใหญ่ตัวนี้เข้าไปที่เขามีสละเสียสละให้โอกาสกับเด็กในหลายๆด้านรวมถึงความเป็นระเบียบวินัยเล็กๆน้อยๆในที่เราใส่ลงไปในเรื่องของศาสนาพุทธเนี่ยเช่นการกราบพ่อแม่ความกตัญญูจนถึงการที่รู้จักกราบพระรู้จักสวดมนต์มีวัดมีกิจวัตรที่มีระเบียบวินัยให้กับตัวเองส่วนเรื่องของผลลัพธ์ในอนาคตเนี่ยคือธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็ถูกสิ่งแวดล้อมเนี่ยหล่อหลอมขึ้นมาอันนี้เมื่อเราสร้างเด็กให้เขามีพฤติกรรมที่ดีเขาจะกลายเป็นสิ่งแวดล้อมของสังคมในอนาคตคือมันเป็นการโยงใยที่กลับไปกลับมาระหว่างสองด้านในด้านแรกเราสร้างสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กเพื่อเขาดูดซับสิ่งแวดล้อมที่ดีในด้านที่สองเพื่อเขาเติบโตเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคมโดยหลักพุทธศาสนาแล้วกันนะผู้เจ้าในคาถาก็จิตเติมมาประพัดสอนดีก่อนเรื่องราวต่างๆมันแค่จรผ่านเท่านั้นนี่ถ้ามันมีเรื่องของการปฏิบัติภาวนาเป็นเครื่องอยู่มีเรื่องของศีลมีเรื่องของการประพฤติที่มันถูกต้องแล้วกันในคอร์สนี้เราตั้งชื่อเรื่องของการเอาใจเข้ามาใส่ใจเราคือเราคิดอยากได้ยังไงเช่นเราอยากให้ได้ความสุขเราไม่อยากให้คนทำร้ายเราไม่อยากให้ใครพูดจาไม่ดีกับเราเราก็ทำอย่างนี้คนอื่นมันก็เป็นหัวข้อง่ายๆจำให้เด็กจำได้แล้วถ้าเขานำไปใช้กับชีวิตได้จริงสังคมมันก็ดีขึ้นคือเราไม่ได้สิ้นหวังจากสังคมไม่ได้สิ้นหวังจากประเทศชาติเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสหรือสร้างโอกาสที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับเยาวชนของเราแล้วกันครอบครัวพอสมควรคือเราให้พ่อแม่เด็กมาอยู่ด้วยกันในบ้านเดียวกันครอบครัวละหนึ่งหลังเลยแล้วก็ให้เขามีส่วนมาร่วมกิจกรรมกับเด็กแล้วก็อาจจะแบ่งเวลาอบรมพ่อแม่ด้วยเรื่องการใช้สติกับชีวิตประจำวันซึ่งเราก็เน้นหลักเป็นเรื่องของให้พ่อแม่ไม่เครียดในการอยู่กับลูกหรือในการคาดหวังให้ลูกเป็นดังที่พ่อแม่มีความฝันอย่างเช่นพ่อแม่บางคนอาจจะฝันอยากให้ลูกเป็นทนายความแต่ลูกอาจจะชอบศิลปะเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาไปฝืนใจแต่อยากให้เขารู้จักจุดแข็งในตัวของเด็กว่าเด็กก็ได้มีจุดแข็งอะไรได้ก็พัฒนาจุดแข็งของเด็กขึ้นมาคือไม่สร้างแรงกดดันในครอบครัวว่าพอลูกจะต้องเป็นไปตามความฝันของพ่อแม่แต่มันเป็นการนำเอาจุดแข็งของเด็กที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาโดยให้พ่อแม่เป็นส่วนประคับประคองให้กำลังใจหรือปรับทิศทางซึ่งเราก็ตั้งเป้าหมายของจุดแข็งเอาไว้ว่าเป้าหมายของเด็กที่ควรจะตั้งก็ดีในครอบครัวก็ดีเป้าหมายต้องเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อส่วนรวมหรือว่าต่อปัจจุบันแล้วก็ไปต่อยอดอนาคตได้ไม่ใช่ว่าเราพูดถึงเรื่องของเป้าหมายแล้วเราปล่อยสเปสสปาแล้วก็ไม่ได้เป็นนะแต่พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวคุณพ่อถามหลายครอบครัวว่าเขาอยากให้พ่อให้ลูกเขาเป็นเหมือนใครซึ่งเขาก็จะหาตัวอย่างจากข้างนอกยากซึ่งสุดเขาต้องกลับมาหาตัวเองว่าเขาต้องเป็นต้นแบบThank you.
ทุกคนในโลกแล้วกันนะเรื่องของการเอาใจใส่เรื่องสุขภาพจิตของเด็กเพราะว่าเด็กทุกคนมีจิตใจที่สดใสเขาก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญหรือเป็นทรัพย์สินของมนุษยชาติแล้วกันที่จะเติบโตต่อไปข้างหน้าหลักสำคัญที่เราก็เล็งประเด็นแรกสำคัญก็คือตัวอย่างต้นแบบที่ดีในครอบครัวไม่ว่าพ่อแม่จะทำมาหากินทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างแต่สิ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือความเอาใจใส่ที่จะมอบความรักให้กับลูกการเป็นตัวอย่างถ้าเราเอาใจใส่เขาเรามอบความรักให้กับเขาคือสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่ผีบานตอบรับกลับคืนมาเหมือนกับว่าเมื่อเราดูแลคนอื่นคนอื่นก็ดูแลเราคือถ้าเราให้ความรักกับเขาให้ความให้กับเขาต่างๆเสียสละต่างๆก็จะดูดซับสิ่งนี้ไปอย่างเงียบๆเลยไม่ต้องสอนว่ารู้จักเสียสละรู้จักให้คนอื่นเพราะเขาเห็นตัวอย่างแล้วก็จะทำตามอย่างเงียบๆอย่างกล้าหาญเด็กที่วัดนี่จะเป็นคนที่กล้าหาญในการให้เขาจะไม่อายไม่เคอะเขินว่าเวลาจะให้อะไรใครเพราะว่าเขาได้รับมันอย่างง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมากมายเขาเลยกล้าหาญที่จะเปิดเผยทำความดีขึ้นมาหลายคนครั้งแรกอาจจะเคอะเขินมีคนไทยจะนิสัยอยู่ข้อหนึ่งนะคืออายเวลาจะทำความดีมีเด็กคนนึงมาบอกเหมือนกันนะว่าเขาอยากได้ดาวเขาอยากได้ดาวแต่เขาอายเวลาจะทำความดีบอกจะไปอายทำอะไรในการทำความดีอะไรนี้เราทำไปอย่างที่เราใจเราต้องการทำเลยมันยังมีโอกาสอยู่ที่เราจะได้ทำแสดงมันออกมาอย่างนี้เป็นต้นหรือพ่อแม่เองก็ต้องกล้าแสดงในการให้ความรักกับลูกเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่กล้าที่จะกอดลูกพร้อมลูกไม่กล้าบอกลูกว่ารักเลยเงี้ยไม่กล้าพูดถึงคำที่ไพเราะลูกก็จะเคอะเขินไปด้วยรู้สึกว่ามันมีกำแพงอะไรบางอย่างที่จะขวางกั้นในระหว่างความดีภายในได้มันไม่ให้มันเปิดเผยออกมาเพราะว่ามันรู้สึกมันเป็นเรื่องเคอะเขินเป็นเรื่องเขาไม่เคยทำมาก่อนแต่ที่เนี้ยเด็กที่อยู่ประจำเนี่ยจะกล้าหาญมากเลยในการที่จะทำความดีเดินไปแจกขนมคนตอนเช้าจากชาวบ้านแต่คนขายของแต่คนพิธีบาตรเนี่ยโดยไม่ต้องรู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกแต่คนได้รับเขารู้สึกแปลกนะได้ทำไมอยู่ดูมีเด็กมาเดินแจกขนมอะไรอย่างเงี้ยคือเราสร้างพฤติกรรมนี้ให้เขาคุ้นเคยให้คุ้นเคยในการกล้าหาญในการทำความดีปัญญาเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเขาโกรธเนี่ยปัญญาเขาจะดับที่นี่เราเลยไม่พยายามขัดใจเด็กเพราะถ้าเขาโกรธแล้วเขาเครียดปัญญาเขาจะดับการตัดใจเขาจะผิดพลาดเมื่อเขาสร้างความผิดพลาดเป็นนิสัยแล้วคุ้นเคยกับความเครียดความโกรธทีนี้ปัญญามันไม่ผิดพลาดแล้ว